มีเรื่องหวยทิพย์อยู่ที่แอมไปชวนคนนะคะทีนี้เรื่องนี้มีเหยื่อที่โดนแอมหลอกเนี่ยหลายคนไปฟ้องที่มูลนิธิวินวินข้อมูลก็เลยออกมาค่อนข้างหลากหลายประเด็นสำคัญก็คือว่าเจ้ามือหวยชื่อในเคและที่เป็นประสานงานหรือลูกน้องในเคเนี่ยชื่อกาเหว่าที่เมื่อวานเราเล่าให้ฟังจำได้ไหมคนนี้เหมือนแอดมินเหมือนฝ่ายประสานงานคอยดีลคนนั้นคนนี้เขาสงสัยว่ากาเหว่าเท่ากับแอมหรือเปล่าเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าล่าสุดตอนนี้ได้ข้อมูลมาแล้วนะคะรูปกาเหว่าที่เขาใช้กาเหว่าเราไม่รู้มีตัวตนหรือเปล่านะแต่รูปที่ใช้ว่าเป็นกาเหว่าสรุปว่าเป็นคุณฝนและคุณฝนบอกไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับหวยทิพย์เลยแล้วตอนนี้ฝนแจ้งความแล้วที่เอารูปฝนไปใช้และฝนเกี่ยวข้องกับแอมหรือไม่อย่างไรฝนบอกไม่รู้จักแอมแต่รู้จักกับเหยื่อของแอมรู้จักกับนิตยาแก้วบุปผาอายุ36ฟอร์แมนที่ตายค่ะน่าจะโดนแอมวางยาเนี่ยนะคะโดยทางด้านคุณฝนเองเป็นลูกน้องของนิตยามาก่อนในไซต์งานค่ะที่นครปฐมเคยทำธุรกิจเปิดบ้านแชร์ทองร่วมกันและเป็นเจ้ามือร่วมกันกับคุณนิตยาในช่วง 58-59 ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับแอมเลยกระทั่งปี61ต้นปี62นิตยากับคุณฝนมีปัญหาไม่อยากเป็นเจ้ามือแชร์ร่วมกันแล้วเพราะว่าได้เงินน้อยขอแยกกันไปตั้งวงเองแยกวงอะค่ะไปตั้งวงเองซึ่งตัวคุณฝนเองก็ไม่ได้ติดต่อกับคุณนิตยาเลยไม่รู้ว่านิตยาไปเจอแอมได้ยังไงกระทั่ง63กลับมาคุยกับนิตยาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็รู้ว่าตอนนี้นิตยามีปัญหาการเงินโทรทักไลน์มายืมเงินเธอค่ะเธอก็ให้เป็นค่าขนมลูกโดยไม่เอาคืนนะคือให้เปล่าให้ฟรีแบบครั้งละ200บาทแบบไม่ต้องคืนครั้งสุดท้ายที่ให้ไป19กรกฎาคม63และฝนก็ยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแอมหรือแด้ไม่รู้จักไม่เข้าใจว่ารูปฉันไปปรากฏเป็นรูปของกาเหว่าได้ยังไงเบื้องต้นแจ้งความไปที่สภ.สว่างวีระวงศ์ในวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะเพราะว่าเสียหายถูกนำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะฟังคุณฝนดูค่ะคนชื่อกาเหว่านี่แอบอ้างชื่อแน่นอนค่ะเพราะว่าคนชื่อกาเหว่านี่ไม่รู้มาจากไหนไม่มีตัวตนด้วยแต่ว่าภาพนั้นเป็นภาพเราจริงสงสัยแค่มาจากหน้าเฟซบุ๊กเพราะว่าเป็นตั้งเป็นหน้าโปรไฟล์ค่ะแต่ว่าคุณแอมนี่ก็ไม่รู้จักกันเลยไม่รู้จักค่ะแล้วระหว่างนิตยากับแอมนี่น่าจะรู้จักกันไหมครับก็ไม่แน่เหมือนกันค่ะแต่ว่าเราไม่อยากสันนิษฐานไปเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขารู้จักกันจริงไหมที่นี่น้อยก็คือตอนน้องเขาออกเขาไปแบบไม่บอกเขาออกไปตั้งบ้านเองตั้งบ้านทองเนี่ยนะใช่ค่ะเขาเรียกบ้านบ้านทองเองใช่ไม่งั้นตัวเองก็คงจะพัวพันคิดว่าจะพัวพันอยู่ส่วนวงแชร์มรณะนะคะที่ปรากฏมีชื่อของน้องมิ้งโชห่วยหลายคนกำลังสงสัยว่ามิ้งมีตัวตนหรือเปล่าเหมือนกาเหว่าอะค่ะเรายังไม่รู้ว่ากาเหว่ามีตัวตนหรือเปล่านะคะมิ้งมีตัวตนหรือเปล่าแต่นี่คนละวงนะอันนั้นเป็นหวยทิพย์อันนี้เป็นวงแชร์มรณะค่ะคืออย่างนี้เนื่องจากว่าตอนนี้เรายังไม่เคยเห็นมิ้งโชห่วยเลยไม่รู้ว่าถ้ามีตัวตนตายแล้วหรือยังด้วยล่าสุดนักข่าวไปเจอนะคะเห็นบอกว่าไปค้นหาจนเจอนักข่าวเราที่นี่ของจริงเจอมิ้งอายุ22สรุปว่ามิ้งเป็นลูกติดผัวป้าน้อยค่ะมิ้งกับป้าน้อยสนิทกันมากเรียกป้าน้อยว่าน้าป้าน้อยมักจะพามิ้งไปกินข้าวไปเที่ยวเอาจริงๆน้องมิ้งกับพ่อก็พึ่งบางอ้อว่าเออเอาจริงๆเธอคือมิ้งโชห่วยเหรอเพิ่งมารู้วันนี้เหมือนถูกแอบอ้างชื่อค่ะแล้วก็มาปฏิปต่อเรื่องราวทีมข่าวได้เล่าย้อนเหตุการณ์ก่อนที่ป้าน้อยจะเสียชีวิตซึ่ง2อาทิตย์ก่อนที่ป้าน้อยจะตายนะคะได้ให้น้องมิ้งไปเปิดบัญชีและบ่นเปรยๆว่าหมุนเงินไม่ค่อยทันเพราะว่าคนที่ชื่อแอมเริ่มเก็บดอกเยอะป้าน้อยอยากให้มิ้งเปิดบัญชีให้แต่ไม่ได้บอกว่าให้เปิดบัญชีเพราะอะไรค่ะบอกแค่ว่าจะเอาไปหมุนให้ได้ยอดเยอะๆเฉยๆซึ่งมิ้งก็ไม่ได้ถามว่าน้าจะไปทำอะไรอย่าลืมนะเธอเรียกป้าน้อยว่ามาว่าน้านะคะแล้วก็เธอก็ไปเปิดบัญชีให้กับคุณป้าส่วนประเด็นวงแชร์มิ้งยืนยันชัดๆเธอไม่รู้เรื่องวงแชร์เลยฟังดูค่ะไปเปิดบัญชีให้น้าแบบเดินบัญชีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนน้าเขาก็พูดบ่นๆว่าเออเนี่ยมิ้งน้าแบบหมุนไอ้เรื่องนั้นเหมือนแบบหมุนเงินไม่ค่อยทันอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วเหมือนน้าก็เลยบอกว่าเหมือนหนูก็ไม่รู้ว่ายืมใครยืมใครแต่เหมือนน้าแค่พูดว่าคนที่ชื่อแอมอะเริ่มแบบเก็บดอกนะเยอะแล้วอะไรเงี้ยนะต้องยืมบัญชีมิ้งอะไปเปิดใหม่เพราะว่าหนูแค่คนเดียวที่อายุถึงมีแต่บอกว่านะจะเอาบัญชีไปให้หมุนเฉยๆอะไรเงี้ยหมุนเงินให้แบบให้ได้ยอดเยอะๆเฉยๆอะไรแบบนั้นอะแล้วหนูก็ไม่ได้ค่อยสนใจไม่ได้ถามอะไรด้วยเงี้ยทีนี้ต้องไปเช็คบัญชีแล้วล่ะค่ะ
แต่ทีนี้ทำไมต้องใส่ชื่อว่ามิงโชห่วยน้องมิงก็ตั้งข้อสังเกตว่าป้าน่าจะเอาชื่อมิงไปใช้แทนโดยที่มิงไม่รู้เรื่องนะคะแล้วคือป้าวางแผนจัดการทั้งหมดโดยที่มิงเองก็เพิ่งมารู้พร้อมข่าวนี่แหละค่ะครับ